ีวิตสุดแสนจะลำบากนะคะหนูน้อยวัย11ปีเด็กชายสรยุทธวารีดำหรือว่าน้องออยค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานนะคะได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลขอรับบริจาคอาหารเพื่อที่จะมาให้พ่อที่ตาบอดสองข้างแล้วก็คุณย่าที่อายุมากแล้วได้มีประทังชีวิตนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบนะคะไปที่บ้านเลขที่53/5อยู่ในซอยดังกล่าวพบกับนางวรรณสุนาคุณย่าแล้วก็นายวีรยุทธอายุ28ปีเป็นพ่อของน้องตาบอดทั้งสองข้างเมื่อก่อนทำงานอยู่ภาคใต้นะคะแต่ว่าพอเกิดการแพร่ระบาดโควิด19แล้วพ่อก็เลยกลับมาอยู่ที่พัทยาคุณย่าเองเนี่ยแต่ก่อนก็มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวนะคะช่วงกลางคืนตามที่ต่างๆในย่านเมืองพัทยาพอเกิดโควิดระบาดย่าเองก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้น้องก็บอกว่าสงสารพ่อเลยโพสต์ Facebook ขอข้าวมาให้พ่อกับย่าทานเมื่อสักครู่นี้ช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของน้องเนี่ยนะคะน้องออยก็ไปพบคุณย่าแล้วก็คุณพ่อโดยนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเองนายวินัยอินทรพิทักษ์นายกเทศบาลเมืองหนองปลือก็ไปด้วยส่งทีมงานนะคะนำข้าวสารอาหารแห้งไปให้ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนน้องออยบอกว่าขอบคุณชาวบ้านที่นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาม่าขนมมาให้ผมนะขอให้รวยๆเฮงๆรู้จักอวยพรด้วยรู้จักขอบคุณนะคะนอกจากนั้นก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยซ่อมหลังคาให้หน่อยเพราะที่อยู่เนี่ยมันเป็นรอยรั่วเวลาฝนตกลงมาน้ำก็เข้ามาในบ้านนางวรรณสุนาคุณย่าเผยทั้งน้ำตาบอกขอบคุณทีมงานนายกสนธยาคุณปลื้มขอบคุณนายกวินัยนะคะนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือที่นำข้าวสารอาหารแห้งมาให้รวมทั้งชาวบ้านทุกคนไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเยอะขนาดนี้ค่ะเครื่องจักรอ๋อเครื่องใบไฟของสัตว์เครื่องแม่ย่าเลี้ยงนะคนที่คุยกับพี่อ่ะไปอันนั้นตอนนั้นไปคุยกันแล้วก็แบบคิดถึงพ่ออะไรอย่างนี้เหมือนพ่อพ่อพิมพ์หัวข้าวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็นึกลงเฟซไปเลยปุ๊บลงไปนึกว่าจะไม่มีคนแบบว่าตอบอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็โพสไปคิดไปง่ายก็หิวข้าวเหมือนกันหิวข้าวปุ๊บแล้วก็แบบอยากกินข้าวเห็นพ่อหิวที่บ้านด้วยพ่อบอกว่าอะไรหิวข้าวอะไรอย่างนี้ก็โพสตอนนั้นไม่มีเงินใช่ไม่มีเงินแต่ตอนนั้นก็คิดว่ามีพัทยาทองอยู่โพสไปโพสมาคนแบบผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงคนแบบว่าตอบกลับมาตั้ง600กว่าคนนะก็คิดดีใจก็มาที่บ้านนี้แล้วไปก็มีคนเอาข้าวสารมาให้อะไรเงี้ยขอบคุณที่คนเอาข้าวมาให้นะคะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณกันด้วยดีครับคุณผู้ชมจากสภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่มันเอียงกระเทะเล่ก็เยอะอยู่นะเอาอะไรมาให้มั่งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ขนมให้เด็กๆกินอ๋อส่วนใหญ่มีนมมีไข่หน่วยเป็นชาวบ้านหรือเป็นข้าราชการหน่วยราชการชาวบ้านใช่ป่ะอ๋ออยากขอบคุณอะไรป่ะก็อยากขอบคุณขอให้เขาเล่นหนูขอให้เขามีแต่โชคมีแต่เห็นเข้ามาในบ้านนะครับแล้วตอนนี้ยังต้องการอะไรป่ะพูดถึงไม่อยากได้ของเล่นแค่อยากให้เด็กบ้านมันไม่อยากรั่วอ๋ออยากให้อ๋อให้บ้านมันอยากให้มีบ้านอยากให้บ้านดีขึ้นอ๋อเวลาฝนตกแล้วไงครับน้ำก็บางทีน้ำก็หยดท่วมเปียกเฉยอะไรอย่างเงี้ยมีใครเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับขอมีหน่วยงานทีมงานของคุณเจ้าหน้าที่บอกท่านมาจากนายกคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะท่านเป็นรองท่านให้ลูกน้องมาของหน่วยงานเดี๋ยวนี้เข้ามาช่วยเหลือบอกลำบากอะไรไหมเป็นจริงอะไรไหมก็เข้ามาดูเห็นลูกชายก็มามอบของอะไรให้กับมือของลูกชายเลยค่ะแล้วก็มีหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ส่วนน้องปลือเข้ามามอบข้าวของข้าวสารอาหารแห้งให้กับตอนนี้ก็มีพี่ๆประชาชนพวกพี่ๆน้องๆในเฟซบุ๊กในไลฟ์อะไรที่เขาเห็นข่าวน้องตอนนี้ก็พอประทังชีวิตไปได้ตอนนี้ขาดเหลืออะไรมั่งอ่ะอ๋อขาดเหลืออะไรก็
ไม่รู้จะบอกว่ายังไงตอนนี้อยากขอบคุณอะไรมั่งตอนนี้อยากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมากับผ่านเฟซบุ๊กของน้องออยคือเป็นหลานแท้ๆลูกของลูกชายที่พิการตาบอดทั้งสองข้างที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอฝากขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้และไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนมาบริจาคข้าวสารอาหารนี้ให้แบบนี้เหมือนเป็นความฝันชนิดหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอในชีวิตครั้งแรกขอขอบคุณอนุโมทนาสาธุ